ลุ้นขึ้นสายมาเลยลุ้นเอาไปเลยตกหัวนะตกหัวเหรอตกไว้ตกสวยมันมีอยู่สวยมันเขาไม่เก็บด้วยไงอยู่ร้อนแก่นเนี่ยหาหัวใหญ่เลยอ่ะโอ้บ้านหลังใหญ่เริ่มบ่มีเลขที่ด้านก้าจะบ้านหลังใหญ่เลยนะมีวัวอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นวัวแม่นะฮะที่ยังไม่เจอแต่ลูกนะครับที่ถูกไฟลวกมันเป็นบ้ามันกะเป็นเรื่องกี่ตัวมาใจนี่สองตัวครับสองตัวล่ะครับตัวแม่มันน่ะถ้าออกตันบ่ว่าครับนี่จัดนี่ครับตัวปูตัวแม่ได้เป้ตัวแม่ครับตัวแม่อีลังบ่ถุงพันนั่นเนี่ยหางมันก็ดูนุ่มมันกันออกหนีเราว่ามันเลยเออแหลมตัวเนาะกันนั่นน่าถ้านอกมาตั้งกันนั่นน่าตัวนี้ข้นหาแล้วน่ะอยู่หันอยู่บ่อยู่น่ะนี่ครับเขามีแดงมันเลี้ยไปอย่างพวกนี้โอ้ดูขาแม่น้ำตาน้ำตาออกเลยเนาะนั่นหนักกันแล้วแค่นั่นโอ้ไม่หัวไม่อย่างเป็นมุดนะหัวไม่ไม่เกิดดูกันดูกันเป็นห้องให้ดูดิคือเขาโดนโอ้หัวล้ามไปก่อนล้วกระจายเอากระถังมาช่วยกันเวทไปก่อนมันล้ามไปบ้างเขาไปล้ามไปบ้างเขาต่อไฟมาใจเหรอครับพี่เออได้เราต้องดังไฟดังกว่ากันดังแล้วไฟบ่ลุกแล้วแล้วนะมันดับไปทานแล้วแต่ก็มี2ละเอาไปนอนเนาะครับหลักกะคั้นเอาอย่างรูปเปเอาได้ผมเอาลงครับลงแล้วหมดแล้วก็ดับไฟได้ดับหมดเลยเอาร้อนไปเอาแล้วหมดผมอยู่เช้ากับผีครับบ่เคยตรงเนี้ยบ่ไม่อ่ะก็สงสัยหยังพ่องก็สงสัยนะคือเขาก็มีผู้เราคิดเนาะบ่ป้อกันนี่อยู่เดี๋ยวให้พิสูจน์แล้วกันเอาคนเนาะครับเพราะว่าว่าใครนะต้องว่าเขาเตือนเนาะครับพิสูจน์ก็ได้จ้ะแต่ก็ยังสงสัยเหมือนกันครับผมเดี๋ยวทรัพย์สินนี่เสียหายประมาณเท่าไหร่ประมาณ2-3 หมื่นเนาะ2-3 หมื่นแน่นอนแต่ว่าไฟฟ้านี่อันนี้หมดละบ่ได้ใจครับบ่ได้ใจแล้วได้จุดไฟจุดอย่างก็ไฟได้ดังไฟหัวอ่ะนะครับดังปุ๊บแต่มันบอดปุ๊บที่หัวเข้าไปนะปวดมุดละครับผมผ่านอุ๊บไปปุ๊บแบบหวนเนาะเอาหัวมัดไว้2ตัวครับผมเหมือนได้มัดก็ปล่อยในฮั่นนั้นนะครับมัดครับเชือกอยู่แล้วป้ายังแหมตัวแม่มันบ่ป้าได้ครับหนีมาได้พอดนะไปคิดว่าจะโดนไฟไหม้ก่อนไม่ครับงัวบ่งัวแม่นะครับไม่แต่แม่นั่นบ่หันครับมันหนีออกไปเนาะนี่ทำไมผมป้าเนี่ยในที่ว่าถามไม่ยังเหลี่ยมตัวครับ
ครับเนี่ยแม่มันหนีไปก่อนนะหนีอันนี้ซากรถจักรยานและจักรยานยนต โอ้ลูกมันไม่อันนี้งัวตัวแม่มันไม่ก็ครับครับมันนะไปป้าอยู่ไหนเนี่ยบ้านหลายนี่ครับโหหนีไปอยู่บ้านเขาปุ่นล่ะครับในสวนน่ะหมอดูสิยาแซ่บๆโอ้ตะทุบตะปองหมดนี่ดินล้นแกโอ้ดินล้นขนาดนักเหรอมันจิมัดเจียกไว้มั้ยก็ครับโอ้ถ้าบ่มัดมันหกมาแล้วครับโอ้เนาะบ่ได้อยากกับสัตว์เด้นะคนเฮาเนาะต่างหายแต่ว่าไฟกระดับวอดหมดแล้วมั้งก็ดับหมดครับบ่ไฟที่เฮาสุ่มหึงหัวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยครับพอแล้วครับเฮาถึงออกมานอนบ้านครับพอดีได้ป้าแล้วเนาะครับผมเจ้อย่างตาปิวานจระเข้ครับวานหางจระเข้วานหางจระเข้ครับปันสมุนไพรครับวานหางจระเข้ครับผมเคยคิดว่ามันคงอยากครับมันแก้ไฟไหม้ครับแก้ไฟไหม้เหรอครับดีเนาะได้ป้าได้ป้าแม่แม่งัวตัวนี้ครับผมกล้าตัวนี้ไปนี่ประมาณ 35,000 ครับ 35,000 ครับอ๋อไปซุกอยู่ในโคบ้านเขาพุ่นนะครับผมหนีไปกับบกไก่เนาะครับหวังมันไปซุกอยู่แต่หมู่ห้องหยังจะตายแล้วใกล้แน่เนาะคนความบาดแผลบ่ได้เนาะไม่ไปพากไปพากปัญหาเนอะครับแสแลล่ะนึกว่าเป็นงัวเผาเลยเนาะเพิ่นเหรอครับบุญมีอยู่เนาะมันไม่อยู่